เสียงรถเสียงฟ้าร้องเสียงระเบิดเสียงอะไรคือเสียงที่ดังที่สุดในโลกสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอยต์วิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องง่าย5 minutes นะคะรายการที่วิวจะนำเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบง่ายๆแค่5นาทีรู้เรื่องค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะว่าสถานที่ที่วิวนั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหล่านี้หรอกนะแต่ว่าสาเหตุที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าสตูดิโอที่เราถ่ายทำปกตินะคะตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่ค่ะดังนั้นเสียงมันดังมากๆวิวไม่สามารถอัดในนั้นได้เลยนะคะรู้สึกว่ามันเงียบเพราะไมค์ของวิวดีนะแต่ว่ารอบๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมีเสียงเรือวิ่งผ่านเดี๋ยวมีเสียงนกเสียงหมาเสียงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นวิวก็เลยสงสัยขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะหลังจากที่อยู่กับเสียงดังมานานๆขนาดนี้แล้วเสียงที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยคือเสียงอะไรกันแน่นะคะวันนี้วิวก็เลยไปค้นหาเสียงที่ดังที่สุดในโลกที่มนุษยชาติเคยบันทึกเอาไว้มาเล่าทุกคนฟังค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระกันแล้วก็จับเวลาค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเสียงที่ดังที่สุดในโลกนะคะเราต้องมาพูดถึงหน่วยวัดความดังเสียงก่อนค่ะเราคุ้นเคยกันดีกับสัญลักษณ์ dB หรือว่าเดซิเบลนะคะซึ่งหน่วยวัดความดังเสียงนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมาจากชื่อหน่วยเบลที่เป็นหน่วยวัดคุณภาพของเสียงโทรศัพท์สมัยก่อนนะคะสมัยที่โทรศัพท์ยังเพิ่งจะประดิษฐ์ขึ้นมาแรกๆค่ะและแน่นอนว่าชื่อหน่วยเบลเนี่ยมันก็มีที่มาจากชื่อของอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนะคะคนที่เป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์นั่นแหละค่ะแต่ไม่ใช่คนแรกนะซึ่งเรื่องนี้วิวเคยเล่าเอาไว้แล้วสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยนะคะทีนี้คนสมัยก่อนเขาใช้หน่วยเบลวัดคุณภาพเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมคะเขาก็เลยเอามาวัดความดังความเบาของเสียงไปด้วยค่ะปรากฏว่าพอใช้ไปใช้มามันไม่เวิร์กค่ะทุกคนเพราะว่าหน่วยเบลเนี่ยมันกว้างเกินไปคือแบบ1เบล2เบลอ้าวเสียงมันต่างกันเกินไปแล้วหน่วยระหว่างแต่ละเบลเนี่ยมันจะทำยังไงนะคะเขาก็เลยคิดขึ้นมาใหม่ค่ะว่าเรามาซอยหน่วยเบลออกเป็น10ส่วนกันไหมเป็น1ส่วน10เบลแล้วก็เรียกว่าเดซิเบลนะคะซึ่งคำว่าเดซิเนี่ยแปลว่า10นะคะมีรากศัพท์เดียวกับเดเคดที่แปลว่าทศวรรษหรือว่าดีเซมเบอร์ที่เคยเป็นเดือน10นั่นแหละค่ะทีนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องเป็น1ส่วน10ทำไมถึงไม่ใช่1ส่วน100 1ส่วน 1,000 นะคะสาเหตุมันก็มาจากว่าถ้าสมมติว่าซอยละเอียดกว่านี้นะคะหูของคนเราเนี่ยรับรู้ไม่ได้แล้วค่ะมันแตกต่างกันนะดังนั้น1เดซิเบลเนี่ยนะคะคือหน่วยที่แบบเล็กที่สุดที่คนเราจะสามารถจับได้ค่ะว่าความดังความเบาของเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะและนี่แหละค่ะก็คือที่มาของหน่วยวัดความดังเสียงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เก็ทนะคะว่าเอ๊ะแล้วแต่ละเดซิเบลมันดังห่างกันเบาห่างกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างเสียงที่หลายๆคนคุ้นเคยมาให้ฟังดีกว่าค่ะอย่างเสียงทั่วไปนะคะการพูดคุยในบ้านเนี่ยก็จะดังอยู่ที่ประมาณ50เดซิเบลเนาะส่วนเสียงที่ดังขึ้นมาหน่อยที่คนเรารำคาญเนี่ยก็อย่างเสียงเครื่องปั่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ88เดซิเบลค่ะเสียงเครื่องตัดหญ้าเนี่ย90เดซิเบลนะคะแล้วก็เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านี่อยู่ประมาณ120เดซิเบลค่ะในขณะที่เสียงพวกรถพยาบาลเสียงเครื่องบินนะคะจะดังขึ้นไปที่120ถึง130เดซิเบลและเสียงปืนเปรี้ยงเดียวเนี่ยนะคะอยู่ที่140เดซิเบลค่ะตัวเลขทั้งหมดที่วิวพูดมานี่เป็นแค่คร่าวๆเนาะอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เสียงมันดังหรือมันเบาแตกต่างกันไปได้นะคะแต่อันนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนพอเก็ทแล้วค่ะว่าโอ้เสียงมันดังประมาณนี้แหละกี่เดซิเบลนะคะทีนี้เราถามว่ามนุษย์เราเนี่ยทนฟังเสียงดังได้ขนาดไหนนะคะถ้าพูดง่ายๆนะคะเสียง120เดซิเบลเนี่ยก็คือเสียงที่เราฟังแล้วแบบเจ็บหูแล้วแหละแต่ถ้าเอาแบบมีหลักการนะคะสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาก็มีการกำหนดเอาไว้เหมือนกันค่ะว่ามนุษย์เราเนี่ยทนฟังเสียงดังได้แค่ไหนนะคะอย่างเสียงดัง85เดซิเบลเนี่ยนะคะไม่ควรฟังติดกันนานเกิน8ชั่วโมงค่ะในขณะที่เสียงดัง110เดซิเบลเนี่ยนะคะไม่ควรฟังติดกันนานเกิน1นาที29วินาทีค่ะและเสียงดัง140เดซิเบลเนี่ยนะคะโอ้โหแค่ไม่กี่วินาทีก็ทำร้ายหูของเราได้แล้วค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าเสียงทั้งหมดที่วิวพูดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงดังที่เรารำคาญหรือว่าเป็นอันตรายแต่มันไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดในโลกอะทุกคนเพราะเหตุการณ์เสียงดังที่สุดในโลกเอาแค่ในโลกเนาะเราไม่ไปถึงระดับจักรวาลนะคะนั้นจะอลังการเกินไปนะคะเสียงดังที่สุดในโลกเนี่ยเกิดขึ้นในการระเบิดของภูเขาไฟลูกนึงค่ะก็คือเสียงระเบิดของภูเขาไฟคราคาทัวนะคะหรือถ้าใครคุ้นเคยกับสำเนียงอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเรียกว่าคราคาทาวค่ะซึ่งภูเขาไฟลูกนี้นะคะตั้งอยู่ในบริเวณเกาะชวาแล้วก็เกาะสุมาตราในอินโดนีเซียปัจจุบันค่ะและเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดรุ่งขึ้นมาเสียงดังที่สุดในโลกนะคะเกิดขึ้นในวันที่27สิงหาคมปี1883ค่ะซึ่งเรารับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะจากคนที่อยู่ไกลๆออกไปที่เขาบันทึกถึงเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดค่ะถามว่าทำไมต้องไกลๆทำไมไม่ใกล้ๆใกล้ๆโดนเท่าภูเขาไฟตายไปหมดแล้วหรอก็มีบางส่วนแล้วค่ะที่อาจจะโดนเท่าภูเขาไฟตายไปแต่อีกส่วนนึงนะคะก็คือเสียงของภูเขาไฟที่มันระเบิดขึ้นมาดังมากๆนี่แหละค่ะมันทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยถึงขั้นตายไปเลยค่ะคือนักวิชาการเนี่ยนะคะมีการประเมินกันค่ะว่าภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้น่าจะเสียงดังมากๆนะคะประมาณ310เดซิเบลเลยทีเดียวนะคะคือมันดังถึงขั้นว่าคนที่อยู่ห่างไปแบบ 4,800 กิโลเมตรอ่ะยังได้ยินเสียงระเบิดของภูเขาไฟเลยค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเรากางแผนที่ดูนะเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ห่างจากภูเขาไฟลูกนี้ประมาณ 3,000 กิโลเมตรนะคะแปลว่าคนกรุงเทพในสมัยนั้นน่ะได้ยินเสียงของภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดแน่ๆค่ะแต่ถ้าเราไม่ไปดูกรุงเทพนะเราไปดูตามหลักฐา
านะประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีคนบันทึกเอาไว้หลากหลายเลยนะคะเช่นมีคนที่อยู่บนเรือห่างออกไปประมาณ60กิโลเมตรนะคะเขาก็ได้ยินเสียงของภูเขาไฟลูกนี้ถึงขั้นแก้วหูทะลุเลยนะคะทุกคนส่วนถ้าขยับออกไปคนที่อยู่ไกลออกไปประมาณ160กิโลเมตรเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงดังถึง172เดซิเบลนะคะคือถ้าเราไปพูดถึงคอนเสิร์ตของนักร้องที่แบบเสียงดังที่สุดในโลกนะเสียงของภูเขาไฟลูกนี้ที่ได้ยินห่างออกไป160กิโลเมตรยังดังกว่าเสียงคอนเสิร์ตเลยอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราน่าจะพอรู้กันว่าเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราได้ยินเสียงแปลว่าเสียงมันแบบเป็นคลื่นสั่นสะเทือนในหูของเราอะไรแบบนี้ซึ่งพอถึงจุดนึงนะคะคลื่นมันอาจจะสั่นน้อยมากจนหูของเราเนี่ยจับไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่จับได้ก็คือสถานีวัดอากาศทั่วโลกนะคะที่จับการสั่นสะเทือนของคลื่นนี้ได้นะคะถึงขนาดที่ว่าบรรดาสถานีตรวจอากาศทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาจับความสั่นสะเทือนของคลื่นที่มันไปกระทบกับความกดอากาศที่มันแบบว่าขึ้นลงเป็นช่วงๆตามคลื่นเสียงได้เนี่ยนะคะนานถึง5วันเลยค่ะเพราะว่าคลื่นเสียงมันวิ่งรอบโลกไงวิ่งไปนะคะและนี่นะคะก็คือเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดนะคะที่ทําให้เกิดเสียงดังที่สุดที่มนุษยชาติเคยบันทึกเอาไว้ได้ค่ะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์อื่นในอดีตอีกละค่ะที่มันอาจจะมีเสียงดังกว่านี้หรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าด้วยหลักฐานแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถบันทึกเอาไว้ได้ค่ะดังนั้นวันนี้เราหยุดกันที่เสียงดังที่สุดในโลกที่มนุษยชาติเคยบันทึกเอาไว้ได้แล้วกันค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะส่วนคราวหน้าวิวจะหาเรื่องราวอะไรมาเล่าทุกคนฟังอีกง่ายๆแบบ5นาทีรู้เรื่องในรายการเรื่องง่าย5 minute ก็รอติดตามชมกันได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องบอกว่าในขณะที่อัดคลิปวิดีโอนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าไมค์ของเราค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าตอนนี้นกกำลังอพยพกลับบ้านนะคะมีเสียงนกดังมากคือมันไม่ใช่เสียงแบบจิ๊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 บแบบสโนว์ไวท์หรืออะไรอย่างนี้นะแต่มันคือเสียงแบบแกรกแกรกแกรกแถวตรงนี้ตัวนึงดังนั้นวันนี้วิวอาจจะสมาธิแตกซ่านนิดนึงนะคะแล้วก็ในบางจังหวะที่กำลังเล่าอยู่ก็จะมีความแบบนะเรือแว่นผ่านเว้ผ่านไปอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณที่ตอนนี้เรามีไมค์ที่ดีขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนกับคลิปวิดีโอของเราสมัยก่อนนู่นที่ทุกคนน่าจะชินกันว่าไม่ว่าวิวจะไปอัดคลิปที่ไหนก็ตามมันก็จะมีรถแว่นผ่านเรือแว่นผ่านมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมีพระสวดมีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านก็เคยมาแล้วเพราะว่าเจอมาทุกสถานการณ์แล้วค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ